ะสำหรับ ICFMC นะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะตอนแรกจริงๆคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการไปสอบ ICF ต่างๆนะคะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นหนทางที่ถ้าเราก้าวไปแล้วเนี่ยมันจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นไปด้วยนะคะทำให้เราเติบโตยิ่งขึ้นทั้งในมุมของทักษะการโค้ชเองที่เอามาใช้กับตัวเองชีวิตตัวเองการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆและสามารถนำทักษะนี้เนี่ยไปพัฒนาคนอื่นได้ด้วยความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนนะคะจูนชอบตรงที่ในคอร์สทั้งหมดของ TCA อะค่ะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ทำให้จูนเติบโตในแง่ของทักษะการโค้ชมากที่สุดทำให้เราเห็นตัวเองว่าเราตั้งใจเนี่ยเราสามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดเพราะว่า ICFMC จะฝึกให้เราโค้ชให้จบภายใน45นาทีเราต้องหาโค้ชคนนอกซึ่งตอนแรกจูนก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ยังไงแต่คอร์สเนี้ยทำให้จูนกลับมาค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าเราทำได้และทำได้มากกว่าที่คิดเป็นคอร์สที่ถือว่าได้เติบโตนะคะ3เดือนที่ผ่านมาตอนแรกก็คิดว่าเราก็เรียนเพื่อสอบจริงๆอะค่ะแต่ว่าเราได้การเติบโตของตัวเองเราได้รู้สึกว่าการโค้ชอยู่บนพื้นฐานของ ICF competency เนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับโค้ชีได้จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะคอร์สนี้เลยเป็นคอร์สที่จูนรู้สึกประทับใจแล้วก็เติบโตในแง่ของการโค้ชมากที่สุดค่ะ ICFMC ต้องลองเองค่ะถึงจะรู้